ผมจีบจริงๆครับผมใช่น่ารักตอนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วครับผมเพราะว่าแค่นี้นะผมยังโดนด่ายันพ่อแม่เลยนะซึ่งถ้าผมยังฝืนอยู่หรือผมแบบยังไปตามแบบจีบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้คนจะเกลียดเขาเยอะมากกว่านี้นะโอ้ยตอนนั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยคือผมแบบไม่อยากให้โยมมากกลัวเขาจะโดนเด็กเกลียดมากกว่านี้นะก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าจีบจริงไหมผมจีบจริงๆครับผมใช่น่ารักคือผมมันก็ติดตามเขาเวลาดูแบบเขาดูเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วดูเป็นผู้หญิงเรียบง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วพอได้แบบรู้จักก็นิสัยดีมากๆนะอะไรเงี้ยผมก็มีผมมาทักไปคุยและเนี่ยคุยทักไปคุยนั่นแหละก็คือเคยจีบครับผมจีบจริงๆผมแบบไม่นี่อยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วใช่ครับผมฮะติดยังคะไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันหลายๆอย่างอะนะแล้วก็แค่นี้เด็กก็แบบเกลียดกันเยอะมากแล้วเราก็ไม่อยากโยงให้เขาแบบโดนเด็กแบบถล่มอะไรมากกว่านี้อะเนาะคือมันไม่ใช่เรื่องเรานิสัยไม่ดีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ว่าแบบโอ้ใครก็เห็นแล้วนะแล้วผมเป็นคนที่แบบเวลามันช่วงนั้นอะคนฮิตเรื่องอะไรนะว่าถ้าแบบถ้าอย่างคือผมอะพิมพ์ว่าเหมือนหลานผมอะคนก็บอกให้อาเธอร์หนีไปอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบตลกแล้วก็แบบอยากตัดปัญหาด้วยเออหนีไปอะไรเงี้ยพิมพ์ตลกอะไรเงี้ยได้คุยเราเป็นไงบ้างพี่แน็กเพกันน้องเป็นคนที่ดีมากนะจากที่แบบผมได้เคยคุยอะไรเงี้ยก็น้องเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขากตัญญูมากนะดูเป็นคนดีมากๆเลยครับเป็นคนนึงที่น่ารักและนิสัยดีมากๆครับตอนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วครับผมหยุดคุยฮะหยุดคุยไปแล้วครับทำไมก็ด้วยหลายๆอย่างนะผมว่าแบบมันตัวเราที่ไปคุยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะทำงานกันไม่ได้ด้วยนะผมว่าเขาก็ต้องทำงานของเขานะแล้วก็คือถ้าเราเข้าใจฐานแฟนคลับเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบเด็กๆต้องการอะไรเด็กๆไม่ได้อยากเห็นอะไรซึ่งถ้าผมยังฝืนอยู่หรือผมแบบยังไปตามแบบจีบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้คนจะเกลียดเขาเยอะมากกว่านี้นะกลายเป็นแบบว่าเด็กๆที่แบบรักเขาที่เขาสร้างมามันอาจจะเป็นผลที่ผมอะถ้าผมยังอยู่ยังแบบว่ายังตามวุ่นวายกับเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะหายไปมากขึ้นก็ได้เพราะว่าแค่นี้นะผมยังโดนด่ายันพ่อแม่เลยนะเด็กๆอ่ะเด็กๆที่แบบตัวเล็กๆเนี่ยผมขับเขาใช่ครับผมที่ตอนนั้นอ่ะที่มีข่าวก็แบบโอ้เด็กๆนี่คือด่ามาด่ายันพ่อแม่ผมเลยผมก็รู้สึกว่าแบบเออแต่ไม่เป็นไรนะเราพยายามแบบถ้าเป็นคนอื่นคงฟ้องรวยไปแล้วนะผมจะบอกให้นะเพราะว่านักแสดงเดี๋ยวนี้เขาฟ้องเงินเงียบๆไม่มีใครรู้ด้วยนะถ้าผมฟ้องตอนนั้นนะได้เป็นหมื่นคนนะแล้วคิดหมื่นคนคูณคนละ 200,000 นี่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมมันทำให้เราท้อไหมไม่ท้อสำหรับผมไม่ได้ท้ออะไรเพราะว่าชีวิตผมอ่ะอยู่คนเดียวมาตลอดอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นนิสัยแบบยังไงอ่ะผมชอบใครผมก็ทักใช่ไหมใครแบบไม่ได้มีแฟนไม่ได้อะไรผมก็ทักคุยอ่ะใครแบบลงสตอรี่อะไรน่ารักผมก็ทักไปอะไรเงี้ยครับผมหรือใครทักมาเราก็ตอบหมดทุกคนอ่ะเขาด่าเราก็ปล่อยเพราะว่าแต่ละคนโดนด่ากันหมดใช่เพราะว่าผมก็เห็นอยู่ว่าเก๋เขาก็โดนด่าหนักมากอะไรเงี้ยที่แบบว่าตัวผมเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยครับผมอนาคตมีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อโอ้ยผมอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยด้วยหลายๆอย่างนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบว่ามันต้องต่างคนต้องทำงานนะผมก็ต้องทำงานของผมตัวเขาก็ต้องมีฐานของเขาอะไรเงี้ยครับผมก็คือจบไปเลยจบใช่ครับผมแล้วมีใจเล็กไปหาใครใหม่หรือยังครับยังไม่ได้มีไปหาใครใหม่ในการติดสาวไม่ก็ไม่ได้เล็กถอดใจหรอกวันนึงถ้าเราเจอคนที่มันใช่นะมันไม่แบบไม่ได้น่ารักเดียวถ้าใช่แล้วแบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องเถียงไม่ต้องทะเลาะกันอ่ะเราก็ไปกับคนนั้นได้อะไรเงี้ยบางทีตัวผมอาจจะเยอะเกินไปด้วยนิสัยไม่ดีด้วยตัวผมเองอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่มีใครคบผมได้ด้วยก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยครับโคตรแย่2ปีแล้วแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนแค่ว่าแบบเราอยากบ่นบ้างเพราะปกติผมเป็นคนที่เวลาเป็นไรเนี่ยผมจะแบบไม่ปรึกษาใครแล้วก็ไม่บ่นเพราะว่ามันอาจจะทำให้บางคนแบบต้องรู้สึกหนักใจไปด้วยหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นเหมือนการที่แบบเราบ่นเฉยๆสำหรับแบบปลายปีนี่เฉยๆแล้วก็ตั้งใจว่าปีหน้าเราอยากตั้งใจทำงานอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ขยันขึ้นแล้วก็ทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยครับโอ้มันเยอะมากถ้าเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมแบบเริ่มแบบอยากทำบ้านใช่ไหมจ่ายเงินอะไรหมดปุ๊บเนี่ยโดนช่างโกงช่างหนีบ้านก็ไม่ได้ทำและรถล้มรถคว่ำหรือแบบว่าแบบโดนโกงโดนหลอกหลายอย่างมากอะไรเงี้ยครับผมไม่เราแบบไม่เคยได้ลองไปสะเดาะเคาะอะไรเลยว่าปีที่แล้วแย่แล้วพอจะเริ่มต้นปีใหม่แบบโอ้โหแบบแย่กว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยครับพอปีใหม่นี่ทั้งแบบโดนนู่นโดนนี่จนแบบว่าโจรก็ขึ้นบ้านขโมยของไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมเรียกว่าผมคงไม่เหมือนคนอื่นนะอย่างแรกนะผมคนที่เครียดแล้วผมก็จะเก็บไว้ไม่ได้ระบายหรือแบบไม่ได้โพสอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับอย่างถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะแบบว่าต้องทั้งแจ้งความแจ้งอะไรเงี้ยตัวผมมันชอบคิดเยอะคิดแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบ
ม่ได้แจ้งความแล้วก็โดนแบบโจรขึ้นบ้านหลายครั้งแบบขโมยของรอบบ้านหมดเลยผมต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าสำหรับหลายคนเนี่ยมันแบ่งแยกเป็นเยอะมากนะตัวผมก็ลึกๆก็มีบ้างนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กที่แบบโตมาแล้วแบบเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วก็เป็นโรคเครียดด้วยนะถึงบางทีเราจะดูแบบตลกสนุกสนานแต่แบบเวลาผมอยู่คนเดียวผมจะแบบเป็นคนเครียดมากด้วยอะไรเงี้ยครับก็สำหรับผมอยากให้หาทางออกสำหรับโรคซึมเศร้าสำหรับคนที่เป็นจริงๆเนี่ยสมมุติ 100% เนี่ยอาจจะแบบไม่ถึง 10-20% นะที่เขาต้องเป็นซึมเศร้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นถ้าลึกๆอ่ะสำหรับเพื่อนผมเป็นเยอะมากส่วนใหญ่เขาจะเป็นโรคเหงามากกว่าเวลาแบบอยู่คนเดียวแล้วแบบจะเครียดมันจะรู้สึกเบื่อชีวิตอะไรเงี้ยครับผมถ้าพวกที่เขาเป็นหนักๆหน่อยก็จะต้องหาหมอกินยาทุกวันอะไรเงี้ยเนาะก็อยากให้ลองนึกถึงครอบครัวมันเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะนึกถึงครอบครัวนึกถึงเพื่อนๆนึกถึงว่าแบบเอ้ยถ้าเราทำอะไรไม่ดีไปเนี่ยคนรอบตัวเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแบบเนี้ยฮะผมเป็นเวอร์ชันที่ผมคือเราเป็นเวอร์ชันที่เราไม่ได้เรียกร้องความสนใจแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปพยายามให้ใครหนักใจไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราเป็นแล้วเราก็รู้ตัวของเราอยู่ว่าเราต้องจัดการกับตัวเรายังไงโอ้ผมเป็นตั้งแต่น่าจะอายุ17แล้วนะจนอายุก็10กว่าปีแล้วครับแต่ว่าเป็นคนที่แบบผมรู้ว่าผมต้องจัดการยังไงกับชีวิตของผมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แบบว่าแต่ว่าจุดจบของการหาหมอเนี่ยก็คือว่าได้กินยาบวกกับแบบการเป็นโรคซึมเศร้าของหลายคนเนี่ยผมว่าการรักษามันคือด้วยว่าอาจจะต้องหาอะไรทำนะด้วยการที่แพทย์หรือหมอเขาก็จะบอกว่าคุณต้องหาอะไรทำหรือหลีกเลี่ยงอะไรที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันกระตุ้นโรคของเราหรือสำคัญสุดก็พยายามอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกินยาไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวผมจะแบบไม่ได้ชอบกินยาอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่อาการของมันเนี่ยมันจะขึ้นเวลาเราอยู่คนเดียวเราเหงามากๆอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมอะอย่ามองเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นเรื่องที่แบบมันสำหรับผมนะมันถ้าตัวผมเองมันไร้สาระอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าอยากให้ว่าคุณต้องจัดการตัวเองให้ได้คุณได้เกิดมาแล้วอ่ะคุณก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้ได้ให้มันดีถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่คุณทำผิดเองคุณต้องไปหาอะไรทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อหรือคุณไปทำงานอย่างผมวิธีแก้ผมก็คือผมชอบงานก่อสร้างมากหลายคนที่เป็นนะที่ผมรู้จักนะลองจับตื่นเช้ามากๆนะแล้วทำงานหนักๆทำอะไรเงี้ยพอกลางคืนนะเดี๋ยวก็หลับได้เองเดี๋ยวก็หายเครียดเองแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นครับวันนึงมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีแล้วก็อยู่ที่การจัดการของแต่ละคนว่าบางคนก็อาจจะแบบมองเท่งไปเลยหาวิธีอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าตอนนี้เราไม่เหงาเลยไม่เครียดไม่คือตัวผมยังมีแม่ยังมีครอบครัวและที่สำคัญสุดชีวิตผมชอบคิดว่าเฮ้ยพอถ้าเราแก่กว่านี้นะเรามีเงินก้อนนึงเราก็คงจบด้วยการที่ว่าเรามีที่แล้วเราก็จะเลี้ยงสัตว์ยังมีผมชอบคือคนอ่ะมีคนช่วยเหลือเยอะมากอยู่แล้วเพราะคนพูดได้ใช่ไหมแต่พวกสัตว์อะหลายอย่างอะมันพูดไม่ได้เราก็เลยคิดว่าอนาคตอะเราคงทุ่มชีวิตให้พวกมันนะไม่ว่าจะเป็นหมาแมววัวควายเราจะแบบก็ถ้าเรามีเงินเราก็พยายามช่วยชีวิตไถ่มันให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูแลมันให้ได้มากที่สุด